ท่านครับ SMM TV นะครับนำคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่เทปบันทึกภาพการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยสนามสุดท้ายนะฮะรอบชิงชนะเลิศประเภททีมชายครับแข่งขันกันที่จังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นการพบกันระหว่าง2ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงเมื่อปีที่แล้วนะฮะแชมป์เก่าขามทะเลสอครับจากนครราชสีมานะฮะหรือว่าโคราชพบกับทางด้านของหอวังนนทบุรีครับหรือว่านวมินทราชิหนูทิศหอวังนนทบุรีนะครับรองแชมป์เก่าเจอแชมป์เก่าครับก็สำหรับทีมชนะเลิศจะคว้าแชมป์ไปครองนะครับพร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาในชุดสีฟ้าครับวันนี้แชมป์เก่าขามทะเลสอครับนำมาโดยทางด้านของหมายเลข5จันโทภาสวีรประเสริฐนะครับหมายเลข6สิทธิชัยโพธกะครับหมายเลข7วิศวกรโขอาวิศกรโขนางครับ8จักรกฤษจันดาหัวดง9ชานรงค์แก้วธรรมนะครับ10ชินกฤษพัชรกิรติ11เจษฎากรหนูศรีครับ12เจ้ากอล์ฟวุฒิชัยสุขสาลาครับ2เมตร20ซมและหมายเลข4ครับแจ้งเกิดมาพอสมควรเลยในรายการนี้จักรินทร์ศรีจันทร์ผู้ฝึกสอนนะครับทางด้านของอาจารย์ประเสริฐอาจารย์ประเสริฐแต่งเมืองครับอาจารย์สมบูรณ์สุขคนทพงศ์แล้วก็ทางด้านของอาจารย์ปริยวัฒน์ไพบูลเนี่ยฝั่งทางด้านหอวังนนท์นะครับนำมาโดยจิรยุทธ์ผู้พงศ์ครับยศพลวัฒนะนะครับสุภชัยประจงศิริเทพพัสดุครับกฤษกรพงเพชรกิติชัยบุญถึงและพงพสุเกิดกรุงเป็นตัวรับอิสระหรือว่าลิโบโร่นะทางด้านผู้ฝึกสอนเป็นโค้ชเก๋ครับสุธีสิทธิครับผู้ช่วยผู้ฝึกสอนชาญชัยมุกพรมแล้วก็ทางด้านของเทรนเนอร์เนี่ยอัญญวัฒน์นันทศิลป์เนี่ยเริ่มเกมเซตแรกครับยศพลวัฒนะเสิร์ฟหัวเสาขึ้นลูกนี้หยอดไม่พ้นบล็อกครับบอลล้นข้ามกลับมายศพลดีมาหัวเสาขึ้นลูกนี้เต็มบล็อกเลยสิริเทพพัสดุตีทัชเอาออกไปหอวังนนท์ออกน้ำก่อนครับ1ต่อ0คะแนนก็หมายมั่นปั้นมือว่าจะเอาแชมป์คืนกลับมาให้ได้ปีแล้วดิแพ้ไปยศพลคนแรกรับมาดีครับลูกนี้แต่ต้องแก้ไขด้านหลังจากกฤษจันดาหัวดงฮะดูครับหมายเลข8นะลอยตัวมาจากด้านหลังครับลูกนี้แหมตีตรงครับเข้าหน้าพงพสุงัดไม่ขึ้นชานรงค์แก้วธรรมครับเสิร์ฟคนแรกรับมาดีครับสิริเทพยศพลให้ลูกนี้ตีไม่เต็มเท่าไหร่ครับกฤษกรแดนหลังอีกครั้งหนึ่งจักรีจันดาหัวโดงอ้าวครับขยับไป2ต่อ1เสิร์ฟต่อครับทางด้านของชานรงค์แก้วธรรมลูกนี้อ้าวบอลแรกไม่ดีครับพงพสุต้องแก้ไขสิริเทพประคองข้ามมายังรับไว้ได้ครับสิทธิชัยบอลล้นโดน3เรียบร้อยเลยฮะ2เท่ากันครับขอวังนนท์เสิร์ฟครับกิติชัยบุญถึงบอลแรกรับดีครับไทสันบุญชัยตีบล็อกอุตส่าห์จับอยู่แล้วนะแต่ว่าความสูงของแกนี่ตีฉลับบล็อกออกไปนี่ครับสิริเทพพัสดุนอกจากจะตบดีแล้วทีเด็ดอยู่ที่ลูกเสิร์ฟด้วยเจษฎากรหนูสีเสิร์ฟลูกนี้บอลสั้นทัชเอาออกไปฮะแม่ยังทันกันอยู่ครับช่วงแรก3ต่อ3คะแนนสุภชัยประจงครับตีทำแต้มให้กับหอวังนนท์ขยับลงมาแล้วครับสิริเทพพัสดุต้องดูครับวันนี้จะทำได้ดีเหมือนที่ผ่านมาหรือเปล่าโดดเสิร์ฟแรงแล้วบอลพุ่งออกไปก็เป็นคนที่เสิร์ฟได้รุนแรงนะแล้วก็มีจังหวะกระโดดเสิร์ฟที่ค่อนข้างจะอันตรายทีเดียวแต่ว่าบางทีก็คุมบอลยากนิดนึงฮะวุฒิชัยครับเสิร์ฟบอลแรงดักไว้ได้ครับกฤษกรหัวเสาตีลูกนี้ติดบล็อกครับจิรยุทธ์จิรยุทธ์อีกครั้งนึงทัชนิดนึงฮะยังดักไว้ได้บอล3แก้ไขจักรีจันดาหัวดงเต็มบล็อกครับจักรีอีกครั้งครับลูกนี้ไม่พ้นเน็ตฮะขอวังขยับนำครับ5ต่อ4คะแนนพลาด2แต้มติดครับจักรีเ
โอชกรพงเพชรเสิร์ฟบอลแรกรับสวยครับจากกฤษปล่อยแดนหลังบ้างขึ้นลูกนี้โอ้โหบล็อกไม่มีฮะเลือกตีสบายวิสกอนโขนังครับบอลแรกรับมาไม่ดีเท่าไหร่ต้องแก้ไขครับบอลสามไม่ได้ข้ามกลับไปพงพสุแต่แหมบอลแรกของโคราชล้นไปนิดนึงครับแก้ไขจากกฤษลูกนี้พงพสุรับได้แต่สิริเทพไล่ไม่ทันเสียดายครับพงพสุวิสกอนเสิร์ฟต่อแรงครับออกไป6ต่อ6คู่นี้ก็มีโอกาสยืดเยื้อ4เซต5เซตนี่เป็นไปได้ทั้งนั้นหรือไม่อาจจะจบ3เซตก็ได้อยู่ที่ใครจะยืนระยะได้ตลอดทั้งเซตครับสุภชัยประจงครับลงมาเสิร์ฟบอลแรกรับดีมากครับขามทะเลสอปล่อยแดนหลังตีลูกนี้อ้าวดักไว้ได้ครับกฤษกรสวนขึ้นจากแดนหลังเหมือนกันสิริเทพลูกนี้ไม่โดนใครนะครับบอลพุ่งแรงออกหลังไปเยอะทีเดียวขามทะเลสอเสิร์ฟฮะจากกฤษโดดเสิร์ฟเป็นไงครับจากกฤษบอลแรกดึงสวยครับจิรยุทธไฮแดนหลังแก้ตัวสิริเทพลูกนี้2ครั้งติดต่อกันครับตี3เมตรพลาดแต่ต่อ6ฮะถ้าได้สักแต้ม2แต้มติดนี่หอวังต้องเรียกเวลานอกแล้วล่ะครับบอลแรกลึกครับนี่ฮะแล้วพยายามจะเล่นเร็วไม่พ้นครับยศพลเสิร์ฟต่อเนื่องแล้วทางด้านของจักริจันดาหัวดงโดดเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งบอลแรกรับมายศพลให้ลูกนี้ตีไปติดบล็อกแล้วไม่ทันครับลงมาเสิร์ฟพันจิรยุทธผู้พงศ์อาจจะเป็นคนตีเบาที่สุดในทีมฮะแต่ว่าก็ได้ความเหนียวแน่นมาทดแทนนะจิรยุทธบอลทับลูกนี้ตีไม่ถนัดครับหย่อนมาติดพงพสุหัวเสาสิริเทพขึ้นแม่ไม่พ้นบล็อกอีกฮะพงศุรับมายศพลดีดใบแดนหลังยัดลูกนี้ไม่ได้ครับกฤษกรแล้วโดนวุฒิชัยอัดมาติดบล็อกนิดหนึ่งขอตีบ้างครับโอ้โหหมุนลงไปเสิร์ฟครับยศพลบอลล้นสามทันทียังเหนียวแน่นครับแต่บอลสองลึกต้องปัดยศพลดีมาหัวเสาสิริเทพตีลูกนี้ยังติดบล็อกยศพลอีกครั้งหนึ่งให้บอลหัวเสาลึกครับแม่ฉลาดนะกฤษกรพงเพชรลูกนี้ตีไม่ทันหนดนะครับกระแทกบอลใส่บล็อกออกไปเลยหอวังขยับตามมาเป็น9ต่อ10โดนทิ้งไปพักครับตอนนี้ก็หายใจรดต้นคออีกครั้งครับตามหลังแต้มเดียวยศพลเสิร์ฟต่อให้อีก1คะแนนแต่ออกครับก็ยังผิดพลาดกันบ่อยครั้งในจังหวะเสิร์ฟของแต่ละทีมในรายการนี้ขึ้นหน้ามาแล้วครับวุฒิชัยสุขศาลาชนรงค์แก้วทำครับมือเซตของโคราชลงไปเสิร์ฟตีลูกนี้ไม่พ้นบล็อกครับขามทะเลสอเสิร์ฟมาเปลี่ยนไปให้บอลสั้นบ้างครับยศพลแล้วก็ดีครับตีฉลับนิดนึงครับกิติชัยบุญถึง10ต่อ12ก็ผ่านมาถึงตอนนี้ยังไม่มีทีมไหนเรียกเวลานอกเลยนะขามทะเลสอลูกนี้ให้ไปหัวสาวยอดแล้วอุ้ยกลางโบครับเจษฎากรหนูสีสิริเทพรับสวยยศพลให้มาลูกนี้หัวเสาเรียบร้อยครับสิริเทพหมุนลงมาเสิร์ฟเสิร์ฟลูกนี้รับได้ครับไทสันอื อ๋อครับเอาครับบอลสั้นแรงฮะลูกนี้หลุดออกไปตามมาเป็น13 14กฤษกรพงเพชรครับลงมาเสิร์ฟ
หัวสาวลูกนี้หายครับแม่ยังทำได้ดีอย่างต่อเนื่องครับสำหรับเกมรุกของขามทะเลสออาจจะมีผิดพลาดบ้างนะแต่ว่าโดยรวมแล้วถือว่าค่อนข้างแน่นอนนะ15-13วิชกรโขนังบอลสร้างใส่เหมือนกันครับแม่สุภชัยประจงขอวางไล่ตามมาครับช่วงสำคัญน่าจะอยู่ช่วงประมาณสักแต้มที่20แล้วฮะใครจะนำใครจะตามฮะสุภชัยประจงครับลงไปเสิร์ฟบอลแรกก็ยังรับได้ดีครับหัวสาวขึ้นมาจากกฤษจันดาหัวดงตีทัชเอาออกไป16-14ก็สไตล์การเสิร์ฟก็คล้ายๆวันชัยครับแล้วบอลแรกพลาดง่ายครับโอ้โหเมื่อไปหน่อยนะทางด้านของหอวังนนท์สิริเทพพัสดุเริ่มทิ้งห่างอีกครั้งครับทางด้านของขามทะเลสอจากกฤษจันดาหัวดงเสิร์ฟได้แน่นอนทีเดียวบอลสั้นลูกนี้เบาๆฮะหยอดปลายนิ้วนิดเดียวครับกิติชัยบุญถึงบอลแรกรับได้ดีครับเจษฎากรแดนหลังครับตีลูกนี้เรียบร้อยฮะปิดยังไงดีครับจากกฤษจันดาหัวดงขามทะเลสอเสิร์ฟโดยชินกฤษพัชรกิรติบอลแรกไม่เข้าอีกแล้วครับสิริเทพต้องแก้ไขแม่แต่บอลแรกของขามทะเลสอก็ลึกครับ16-19แดนหลังอีกแล้วครับจากกฤษจันดาหัวดงคนเดิมนะฮะไม่ขาดฮะวุฒิชัยสุขศาลาครับขึ้นมาด้านหน้าชานรงแก้วทำเสิร์ฟฮะขามทะเลสอยศพลดีดมาลูกนี้กฤษกรตีอัดบล็อกออกไปไกลครับขยับตามมา17-19กิติชัยบุญถึงเสิร์ฟครับบอลแรกลึกนะฮะลูกนี้ตัวแซงแก้ไขได้ดีแล้วโอ้โหย้ำหัวสาวลงไปสบายสบายเลยฮะเจษฎากรหนูสีลูกนี้ปล่อยตีตะข่ายครับเนี่ยจังหวะโถมเนี่ยต้องรีบนิดนึงฮะแต่ว่าถ้าตีได้นี่ก็มิดเลยครับบอลชิตะข่ายเจษฎากรหนูสีครับบอลแรกลึกเหมือนกันแต่ไม่เป็นปัญหาครับยศพลตัวแกยาวตีไม่ตายครับสุภชัยประจงนครราชสีมาสวนกลับมาพงพสุรับไว้ได้ครับจิรยุทธอันเดอร์ช่วยอีกทีต้องฟรีบอลกลับไปครับพงพสุจับซ่านใส่วุฒิชัยลูกนี้โดนบล็อกเต็มๆแล้วปั๊มแย่งกันสิริเทพมือน่าจะโดนตะข่ายครับสิริเทพจังหวะนี้แม่เซตแรกนี่ยังมาไม่ดีครับสิริเทพตกพลาดครับเสิร์ฟก็วันนี้ยังไม่ค่อยได้แต้มเท่าไหร่เจษฎากรหนูสีอะบอลต่ำครับลูกนี้สุชาติประจงตีไม่ได้แล้วนี่ฮะขามทะเลสอเสิร์ฟผมพัชรรับบอลแรกมายศพลให้สั้นตีแป๊กอีกฮะสุชาติประจง23-17เจษฎากรหนูสีเสิร์ฟอีกครั้งครับสิริเทพดึงบอลลูกนี้สวยครับแล้วตัดมาตีครับลูกนี้ไปโดนบล็อกฮะหัวสาวของนครราชสีมาตีไม่ได้เหมือนกันครับทางด้านของวิศกรแล้วเป็นกฤษกรพงเพชรนะเอาคืนจากหัวสาวขยับสักที18-23ก็จังหวะนี้นี่ต้องชมตัวเซตด้วยฮะปล่อยออกไปด้านไกลทำให้ทางด้านวุฒิชัยตามไม่ทันเนี่ยบล็อกก็เลยลดประสิทธิภาพลงมาทางด้านขามทะเลสอเอาครับ19-23ฮะน่าจะเป็นครั้งแรกของเซตนี้นะครับที่สิริเทพโดดเสิร์ฟแล้วลงฮะส่วนใหญ่นี่ถ้าเขารับไม่ได้ก็จะออกฮะจะมาถูกที่ถูกเวลาหรือเปล่าครับตอนนี้จำเป็นต้องเก็บแต้มต่อเนื่องครับทางด้านของหอวังนนท์บอลแรกไม่เข้าฮะจากกฤษจันดาหัวดงฉลับเน็ตนิดนึงได้บลุกครับผมประสูยกมาสิริเทพอีกทีตีลูกนี้เบาไปครับยังติดชานาลงเอ้าแต่พลาดง่ายครับแล้วตีออกไปเลย
แต้มนี้เนี่ยฮะแล้วลงครับเอาครับคือบอลของสิริเทพมันแรงฮะแล้วจังหวะโดดเนี่ยบอลมันก็จะพุ่งเลยสองแต้มแล้วครับที่ม้วนลงด้านหลังเมื่อสักครู่นี้เส้นพอดี21-23ได้อีกสักแต้มสนุกขึ้นแน่ฮะบอลแรกรับล้นครับซ้ำทันทีเรียบร้อยครับ22-23ฮะสถานการณ์โดยรวมดีขึ้นเยอะนะครับหอวังนนท์แต่ว่าแต้มนี้สำคัญเนี่ยมันไปกลับนะครับถ้าได้เสมอฮะแต่ถ้าเสียปุ๊บโดนเซฟพอยต์เลยกดดันครับสิริเทพพัสดุจนได้ฮะแต่ก็โอเคครับโดยรวมถือว่าช่วยทีมได้เยอะแล้วฮะจะปิดเซตได้หรือเปล่าครับทางด้านวุฒิชัยสุขศาลาบอลแรกไม่ดีล้นโอ้โหแม่ทำดีมาตลอดครับสิริเทพพัสดุในช่วงท้ายแต่สุดท้ายมาตายตอนจบครับรับบอลล้นโดนตะปบลงไปเรียบร้อยครับเซตแรกขามทะเลสอชนะหอวังนนท์ไปก่อน25-22คะแนนมาสู้ต่อในเซตที่2ครับขันเลสอบเป็นฝ่ายเสิร์ฟโดยเจสตากรหนูสีเอาขออภัยครับเป็นชินกฤตพัชรกิรติอ้าวมีโชคครับกิติชัยบุญถึงครับเสิร์ฟฉลับเน็ตขายาวบุญชัยแก้ไขได้ดีแล้วบอลจากแดนหลังพลาดคืนกลับไปเหมือนกันครับทางด้านของหอวังนนท์ขันเลสอตีเสมอทันความเป็น1-1บอลมันน่าจะรับได้มาสักครู่นี้กลายเป็นรับออกไปแต่ต้องชมวุฒิชัยครับจังหวะลูกพลิกเน็ตมาสักครู่นี้เอาขาเกี่ยวขึ้นมาได้ระวังบุกลูกนี้เรียบร้อยครับสุภชัยประจงตียัดลงไปต่อหน้าต่อตาสิทธิชัยโพชกาเลยสิริเทพพัสดุลงมาเสิร์ฟฮะเกือบเป็นฮีโร่ในช่วงท้ายเซตแรกสิริเทพโดดเสิร์ฟลูกนี้แรงครับบอลลึกนะฮะต้องแก้ไขนี่ฮะสิริเทพเสิร์ฟต่อปั่นบอลขึ้นไปครับสิริเทพเสิร์ฟลูกนี้ดีฮะแต่ขำเทเลสอดึงบอลได้บอลสั้นวุฒิชัยโดนบล็อกนิดนึงครับแล้วสวนคืนโดยกฤษกรพงเพชรทัสไม้ทัสเอาออกไปครับหอวางขยับ 4-1 สิริเทพเสิร์ฟต่อเนื่องเลยครับลอยตัวเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งบอลแรกดึงดีครับคราวนี้สิทธิชัยหัวเสาโดนบล็อกยังดักไว้ได้ฮะยศพลให้กฤษกรตียังไงครับเนี่ยมันต้องย้อนหลังฮะแม่เสียดายครับจังหวะเมื่อสักครู่แล้วโดนขามทะเลสอเอาคืนเลยครับจากหัวเสาเหมือนกันวิศกรโขนางครับตีอัดลงไปยศพลเมื่อสักครู่ไม่น่าให้กฤษกรฮะตำแหน่งกฤษกรมันเล่นยากครับขามทะเลสอเสิร์ฟมายกหัวเสาจิรยุทธ์ตีทัชไหมโอ้ยพืชสินบอกทัชครับขามทะเลสอโวยเลยโอ้โหที่ชายบอกไม่โดนครับก็ต้องเล่นกันใหม่ฮะแหมลูกนี้ผิดเยอะเลยครับตีออกไปเองครับจิรยุทธ์กฤษกรเสิร์ฟอะบอลสั้นวุฒิชัยอื้อหือเต็มตัวกฤษกร3-5หอวังนนท์ท่านนำก็ควรจะนำให้ห่างนะครับขามทะเลสอนี่พร้อมจะกลับมาตลอดเวลาบอลสั้นคืนลูกนี้อาจจะไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่ยังได้แต้มมาทัชเอาท์ 6-3ครับคะแนนขยับเรื่อยๆช่วงนี้สำหรับหอวังนนท์สุภชัยประจงครับลงมาเสิร์ฟเสิร์ฟยืดไปด้านหลังครับสิทธิชัยดักมาดีให้สั้นคืนแล้วก็ตีอัดบล็อกลงไปชินกฤตพัชรกิรติครับตามมาเป็น4-6วิศกรโขนางครับเสิร์ฟ
สิริเทพรับบอลแรกมาดีลูกนี้ตัดมาตีด้านในจิรยุทธเขาดักทางบล็อกได้ครับจิรยุทธผู้พง5ต่อ6ครับขามทะเลสอเริ่มไล่ขึ้นมาติดแล้วฮะวิสกอนโคนังผมประสูตรรับบอลแรกมาครับยศพลให้ลูกนี้หัวเสาตีติดเองครับจีรยุทธอีกครั้งนึงครับพลาด2แต้มติดแล้วฮะจีรยุทธผู้พงวิสกอนโคนังครับเสิร์ฟออกไหมนิดเดียวฮะเจต่อ6ครับจิรยุทธผู้พงลงมาเสิร์ฟเสิร์ฟแรงไปด้านหลังแต่บอลแรกรับดีครับปล่อยไหลลูกนี้ตีไปยังติดบล็อกจากกฤษจันดาหัวดงตีไปติดตัวพงพสุยศพลยกหัวเสาสิริเทพขึ้นโดนบล็อกอีกเข้าทางจักริดครับแดนหลังตีโดนบล็อกเต็มๆครับเจษฎากรแล้วไม่ทันฮะแม่สิทธิชัยโพชกาทุ่มเทครับพยายามจะพุ่งมางัดให้เพื่อนแต่ว่ามันลอดตะข่ายไปฝั่งของหอวังนนท์ลูกนี้ครับดูครับเจษฎากรหนูสีครับโดนบล็อกของสิริเทพพัสดุเสิร์ฟต่อฮะจิรยุทธเดี๋ยวหลังอีกครั้งหนึ่งติดใจครับก็ยังโดนบล็อกหัวเสาจากกรีฑโดนบล็อกอีกแล้วฮะแล้วเหมือนสิริเทพเอาเหมือนทางด้านของยศพลเอาเท้าไปเตะบอลหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยต้องดูผู้สินจะให้แต้มใครครับคือสิริเทพก็คงจะบอกว่าบอลมันตกพื้นไปแล้วซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ก็น่าจะกลับไปเป็นแต้มของขามทะเลสอแม่มันไม่ทันแล้วครับดูครับจังหวะขึ้นของจักริดโดนบล็อกเนี่ยแล้วไปเตะทำไมเนี่ยเขาก็มาไม่ทันอยู่แล้วกลายเป็นแต้มขามทะเลสอเนี่ยจักริดครับเสิร์ฟจิรยุทธเดี๋ยวโชนให้ลูกนี้สิริเทพตัดมาตีบอลทับโดนไม่เต็มเท่าไหร่ฮะส่วนขึ้นจากแดนหลังออกครับบอลโด่งมากครับวิสกอนโขนังเอาฮะก็ค่อยๆพูดค่อยๆจ้าครับแล้วก็เล่นกันใหม่ฮะยศพลวัฒนาครับเสิร์ฟแฉลบเน็ตเสียจังหวะไปแก้ไขจากแดนหลังจากกรีดโดนบล็อกเต็มๆ10ต่อ7ครับหอวังนนท์ขยับไป3แต้มยศพลวัฒนาเสิร์ฟหัวเสาขึ้นมาลูกนี้เจษฎากรหนูสีหอวังนนท์รับล้นฮะย้ำอีกครั้งเจษฎากรพงพสุรับมาล้นแก้ไขครับบอล3ฟรีกลับไปเปลี่ยนไหมครับแดนหลังจักริดโดนเน็ตนะฮะลูกนี้11-7ครับยศพลวัฒนาครับเสิร์ฟบอลฉลับเน็ตแต่ว่าไม่ไปฮะคราวนี้อยู่แดนตัวเองชินกฤตครับชิรยุทธ์ล้ำมายศพลยกไปหัวเสาห่างครับแต่กฤษกรตีพยายามจะบิดหนีบล็อกไม่พ้นอยู่ดีบอลห่างแล้วไปเจอบล็อกสูงให้ตายครับคนตีชินกฤตครับเสิร์ฟ9ต่อ11จิรยุทธ์รับบอลแรกมายศพลให้กฤษกรอีกครั้งนึงคราวนี้ตีอัดบล็อกออกไปเลยครับกิติชัยบุญถึงลงมาเสิร์ฟบอลแรกยังรับดีครับขามทะเลสอให้สั้นป้ายข้ามล็อกมาให้ยศพลรองไว้ได้ประชกรที่เป็นหัวเสาสิริเทพอัดลูกนี้โดนบล็อกเต็มๆฮะแม่สิริเทพล้ำมาลูกนี้ให้สั้นเร็วทันทีสุภชัยประจง
เนี่ยครับบางทีการเจอวุฒิชัยจำเป็นต้องให้สั้นนะครับให้เร็วหรือว่ากระจายบอลให้วิ่งนะฮะไม่งั้นถ้าแกยืนรอน่ะตายครับตัวตีบางทีวุฒิชัยขึ้นยังไม่เต็มดีนะครับแขนแกก็เกาะควรได้แล้วนะสิริเทพพัสดุลงมาเสิร์ฟครับหอวังนนท์นำอยู่13-10เสิร์ฟแล้วลูกนี้จากกลิ่นยังรับไม่ได้ให้สั้นอีกครั้งบล็อกก็ทำได้ดีแล้วนะฮะแต่ว่าเอาไม่อยู่วุฒิชัยสุขสาลามีน้องชายด้วยนะไม่รู้อนาคตจะสูงเท่าพี่หรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าสูงมากครับน้องของเขาในระดับมอต้นนะบอลสั้นสู้นี่ครับสุประชัยประจงย้ำสองครั้งติดต่อครับบอลสั้นกฤษกรครับเสิร์ฟยังติดสิทธิชัยหัวเสาขึ้นลูกนี้อัดลงไปเหมือนกันครับวิศกรโขนังวันนี้ถือว่าเด่นนะฮะวิศกรกลายเป็นว่าทางด้านเจษฎากรกับชินกฤตนี่ดูจะเงียบๆไปหน่อย 12-14 ขามทะเลสอตามมาเหลือ2แต้มลงมาเสิร์ฟพัชกอฟวุฒิชัยเสิร์ฟแรงครับแล้วแม่บอลแรกไม่เข้าครับบอล2แก้ไขยศพลกลับตัวยอดยังรองไม่ได้ฮะแต่บอล3ก็ต้องประคองมาครับจากกฤษบอลสร้างใส่อีกทีนึงนี่ฮะเขารู้ทันครับถ้าโดนตีเสมออาจต้องเรียกเวลานอกนะแต้มนี้ยศพลปล่อยแดนหลังบ้างตีอัดออกไปครับโอ้ยยาวครับบอลแรกเอ้าสิริเทพพัสดุครับวุฒิชัยเสิร์ฟอะจี้สิริเทพยศพลยกหัวสาวลูกนี้ตีไม่ถนัดแต่เป็นแต้มครับแม่จิรยุทธผู้พงแกขึ้นแล้วนี่ตันแปนหอวังหัวใจจะวายอะจังหวะแกนี่คือต้องยอมรับว่าความหนักหน่วงแกนี่สู้เพื่อนๆไม่ได้อะแต่ลูกนี้ทำได้ดีหอวังเสิร์ฟครับสุประชัยประจง15เท่ากันขามทะเลสอดักบอลไว้ได้ครับให้ลูกนี้กลางตัดข่ายบล็อกไม่มีบล็อกหลุดมาตรงกลางซะเยอะครับผมก็สู่รับบอลมายศพลให้ลูกนี้กฤษกรตีจากด้านหลังฉลับออกครับชิรยุทธผู้พงครับ16เท่ากันบอลแรกยังรับได้ดีครับแดนหลังมาโดนบล็อกเต็มๆขวาไว้ได้ฮะจากกฤษอีกทีนึงติดบล็อกครับจะได้บุกกลับแต่ว่าบอลแก้ไขไม่ดีครับหอวังจากกฤษอีกทีโดนบล็อกออกครับคราวนี้จากกฤษนี่ก็มีอะไรหลายอย่างคล้ายๆวันชัยนะสไตล์การเล่นนะครับท่าทางดูลูกนี้ครับสิริเทพขึ้นโดนบล็อกดักไว้ได้ฮะจากกฤษมาแล้วครับเรียบร้อยเลย18-16โดดเสิร์ฟครับจากกฤษผมก็สู่รับบอลล้นฮะเรียบร้อยครับลูกนี้ต้องยอมฮะจากกฤษจันดาหัวดงครับวันนี้ถือว่าเป็นคีย์แมนเลยนะครับในช่วงเซต2เอาครับใครจะกู้สถานการณ์ให้ของวังนวลครับสิริเทพพัสดุตีอัดบล็อกออกไปตามมาเป็น 17-19 ยศพลวัฒนาวัฒนาครับเสิร์ฟวันแรกลึกครับตีอัดบล็อกออกไป 18-19 วอลเลย์บอลระดับยุวชนหรือเยาวชนเนี่ยปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นบ่อยๆกับทุกทีมคือหลุดนะฟอร์มหลุดบทจะหลุดก็หลุดเสียแต้มติดต่อกันหลายแต้มอะนี่ฮะ19เท่ากันครับโอ้โหตอนแรกก็นำสบายๆตอนนี้โดนตีเสมอเหมือนกันครับบทจะเสียติดฮะแต้มนี้ถ้าโคราชโดนคงต้องเรียกเวลานอกครับยศพลวัฒนาเสิร์ฟแต่ว่าสวยครับหัวเสาเจษฎากรหนูสีเอ้าไปตรงตัวจิรยุทธบอล3ของหอวังนนท์สิริเทพไม่เน้นเลยครับ20-19ขามทะเลสอครับนำ
ขอแลกรับดีครับหัวเสากฤษกรพงเพชรกิติชัยบุญถึงครับเสิร์ฟแดนหลังอีกแล้วครับโอ้โหปิดไม่อยู่ครับจากกฤษจันดาหัวดงชันรงครับเสิร์ฟเดือดสะพนให้บอลทับสู้เลยครับกฤษกรพงเพชรอ้าว21เท่ากันฮะบี้กันสนุกแล้วครับช่วงท้ายคู่นี้สิริเทพมาแล้วครับจะทำแต้มได้ไหมแต่ลูกนี้รับบอลเสิร์ฟดีครับโคราชตีโดนบล็อกบอล2แก้ไขครับฟรีนะครับบอล3เนียนหน่อยฮะหอวังกฤษกรพงเพชรหยอดเบาๆไม่ดีครับแก้ไขข้ามมาแล้วน่าจะอ้อมเสาครับจังหวะนี้หอวังนวลพลิกขึ้นนำครับ22 21โดดเสิร์ฟด้วยครับบอลแรกล้นครับซ้ำทันที23 21สุภชัยประจงช่วงท้ายของเซตที่2ครับหอวังนนท์นะฮะนำขำทะเลสออยู่23ต่อ21คะแนนสิริเทพพัสดุเสิร์ฟแรงออกไปครับข้อดีของการโดดเสิร์ฟก็คือแรงครับรับยากแต่ข้อเสียก็คือมันพลาดง่ายครับมีโอกาสเสียแต้มตลอดเวลาเหมือนกันเจษฎากรหนูสีเสิร์ฟแต้มนี้สำคัญครับขอวังนนท์ขึ้นลูกนี้ตีออกไปเองไหมอ้าว23เท่ากันครับเอาครับ23 23เจษฎากรหนูสีกฤษกรรับบอลแรกไม่ดีครับเดี๋ยวสะพลยกมาลึกครับลูกนี้กฤษกรยังตามล็อกได้อีกทีนึงโดนล็อกอีกทีนึงทันไหมครับอ้าวขอวังนนท์ได้สู้บอลห่างครับกฤษกรต้องแก้ไขติดสิทธิชัยแล้วให้สั้นสิทธิชัยหยอดมายศพลรองไว้กฤษกรยกไปให้จิรยุทธหยอดลูกนี้ยังติดจักริดแดนหลังครับเจษฎากรหนูสีติดยศพลผมประสูยกมาแดนหลังสิริเทพตีออกไปเองโอ้โหจังหวะนี้นี่ได้ลุกกันหลายทีนะแต่ว่ามันไม่เต็มเพราะว่าคนเล่นบอลสองส่วนใหญ่ไม่ใช่มือเซตฮะเซตพอยต์ครับเจษฎากรหนูสีสิริเทพรับบอลแรกมาดียศพลให้บอลทับลูกนี้เอ้าดักได้ด้วยครับจากกรีจันดาหัวดงหยอดออกครับแล้วผู้สินบอกบอลทัสนะอย่างนี้ก็จบครับขามทะเลสอเอาชนะหอวางไปได้อีกครับ25 23มันแม่คือนำ 2-0 เซตครับขามทะเลสอไม่ขึ้นเลยเซตที่3อ่ะเซตสำคัญเลยครับสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนกฟผ.ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศประเภททีมชายครับแชมป์เก่าขามทะเลสอเจอกับรองแชมป์เก่าหอวังนนท์เนี่ย2เซตแรกเป็นแชมป์เก่าขึ้นนำไปก่อน 2-0 นะ25 22 25 23สู้กันสนุกครับ2เซตที่ผ่านมาเริ่มเซต3ครับยศพลวัฒนาเสิร์ฟหอวังนนท์มีโอกาสบุกก่อนครับกฤษกรดีดมาหัวเสาห่างครับสิริเทพตีโดนวุฒิชัยแต่บอลล้นครับพยายามจะเล่นเร็วลูกนี้ไม่ได้ครับหอวังขึ้นนำครับ 1-0ยศพลวัฒนาเสิร์ฟครับบอลแรกไม่ดีอ้าวบอล3ต้องแก้ไขอ่ะผมประสุยศพลให้ลูกนี้หัวเสาสิริเทพโดนบล็อกยังติดจิรยุทธผมประสุแก้ไขมาหัวเสาดีฮะแต่สิริเทพตีไม่ถนัดบอลสั้นยอมครับวุฒิชัยขึ้นต้องยอมฮะชันรงค์แก้วธรรมลูกนี้ไม่พ้นบล็อกอีกแล้วครับกฤษกรพงเพชรตียังติดอะบอล3แก้ไขมาครับขามทะเลสอสิริเทพตีต่ำครับติดเน็ตเองขามทะเลสอขึ้นน้ำครับ2ต่อ1
ชนรงค์แก้วทำเสิร์ฟต่อเอาครับโดนบล็อกอีกแล้วครับสิริเทพข้ามฟางมากดกรตีอัดลงไปครับตามเป็น2ต่อ2กิติชัยบุญถึงครับเสิร์ฟ2เท่ากันบอลแรกดึงสวยครับไฮซันบุญชัยตีโดนบล็อกอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนฟังยอดมาลงครับ 3-2 ฮะเจษฎากรหนูสีบอลแรกไม่ดีแล้วครับแก้ไขได้ครับกฤษกรพงเพชรตามมาเป็น3ต่อ3ครับหอวังสิริเทพโดดเสิร์ฟแรงครับออกไปขามทะเลสอขยับเป็น4ต่อ3ไม่มีทางเลือกแล้วนะครับหอวังนนท์นอกจากปิดเซตนี้ให้ได้ไม่ฉะนั้นก็เป็นพระรองอีก1ปีฮะวุฒิชัยสุขศาลาสิริเทพให้มายศพลดีไปกลางตะข่ายลูกนี้กฤษกรพงเพชรครับกฤษกรพงเพชรครับลงไปเสิร์ฟบอลสั้นไม่ถนัดเท่าไหร่ครับแต่ว่าโดนบล็อกออกไปขามทะเลสอขยับเป็น5ต่อ4แรกรับดีครับสิริเทพยศพลให้สั้นสูงไว้หน่อยครับลูกนี้ตีไม่ถนัดแต่ว่าจังหวะหัวเสาของจักรกฤษก็โดนบล็อกครับขอวางตีเสมอเป็น5ต่อ5สุภชัยประจงเสิร์ฟบอลแรกไม่เข้าครับแล้วดูบอลแก้ไขลูกนี้เกือบได้เหมือนกันฮะลึกไว้หน่อยยังได้ย้ำอีกทีครับจักรกฤษติดเน็ตอีกแล้วจักรกฤษพอบอลมันห่างแล้วเขาพยายามจะตีทะแยงมุมฉีกนะพอบิดมากไปไม่พ้นตะข่ายสุภชัยประจงครับลูกนี้เอ้าให้บอลไม่ดีเท่าไหร่ครับต้องแก้ไขข้ามมาแล้วโดนจับฟาวไปครับหอวางขยับเป็น7ต่อ5เจษฎากรหนูสีลูกนี้โอ้โหหลุดไปฝั่งหนูนะโดนจับเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับวิสกรโคนางออกครับแล้วเอาจักรินสีจันทร์ลงมาเห็นตัวเล็กๆอย่างนี้นี่ทีเด็ดเหมือนกันนะครับจักรินสีจันทร์สุภชัยประจงครับเสิร์ฟจักรินรับบอลแรกมาห่างครับแต่ลูกนี้พยายามจะแก้ไขไปด้านหลังก็ออกครับสุภชัยประจงครับเสิร์ฟ 8-5 นำอยู่3แต้มแรงออกไปครับขยับมาเป็น6ต่อ8แล้วทางด้านขามทะเลสอไล่หลัง2แต้มจากกฤษณาหัวโด่งครับเสิร์ฟดีฮะแต่บอลแรกก็รับดีครับจิรยุทธ์ลูกนี้แล้วตามมาตีเองเอาครับ9ต่อ6ฮะบอลแรกไม่ดีเท่าไหร่ครับต้องแก้ไขนี่ฮะโดนจับฟาวไปอีกเป็น10ต่อ6พาบอลฮะจังหวะเซตชานรงค์แก้วทำก็โทษแกไม่ได้ครับต้องโทษคนรับบอลแรกจิรยุทธครับบอลแรกสวยครับคราวนี้ให้ทับติดจิรยุทธอ้าวกฤษกรยกมาหัวเสาสิริเทพขึ้นโดนบล็อกแม่มีโอกาสได้ครับแต่ว่าตีเสียเองครับสิริเทพ7ต่อ10
โดนบล็อกเต็มๆมาแล้วด้านหลังโล่ครับชินกฤตเพชรกิรติครับเสิร์ฟพงศ์ประสูตรรับบอลแรกดีครับหัวเสาสิริเทพขึ้นลูกนี้ติดบล็อกนิดนึงครับยังได้อยู่วุฒิชัยยกไปหัวเสาพงศ์ประสูตรจิรยุทธ์ฐานไม้ฐานด้วยครับบอล3บอล3อันเดอร์ข้ามกลับไปได้บุกครับวุฒิชัยขึ้นโดนบล็อกเรียบร้อยครับเป็นแต้มของหอวังนนโอ้โหลูกนี้ต้องชมสปิริตผู้เล่นนนเลยฮะโอ้โหสุดยอดมากยศพลขึ้นรอครับวัดกันไปฮะยศพลลงมาเสิร์ฟครับอีกครั้งหนึ่งไม่ถนัดครับต้องขวาข้ามไปก่อนแล้วจับตัวตีแล้วกฤษกรพงเพชรมาครับเซตนี้กฤษกร 12-7 พอหลายๆคนที่เล่นไม่ออกในช่วงแรกๆเริ่มเล่นได้เนี่ยความมั่นใจมันจะตามมาเนี่ยลูกนี้บอลแรกห่างครับแก้ไขข้ามไปก่อนกฤษกรยกข้ามฟากมาห่างครับสิริเทพต้องประคองจักรินลูกนี้แดนหลังจักริตตีฉลับบล็อกออกครับ8-12อ่ะช่วยทีมไล่ขึ้นมาขามทะเลสองเสิร์ฟบอลสั้นลูกนี้ติดบล็อกยังร้องไม่ได้ครับสิริเทพอีกทีหนึ่งลูกนี้ฉลับเน็ตแล้วผู้สินบอกว่าเป็นแต้มนะครับจังหวะสุดท้ายบอกว่าโดนผู้เล่นขามทะเลสอ13-8บอลแรกดึงมาสวยครับให้วุฒิชัยอีกครั้งนึงไม่พลาดเลยครับยกบอลสั้นวุฒิชัยก็ดีดสูงหน่อยครับมีโอกาสจะคล่อมบล็อกได้อะแต่ต้องการจังหวะโดดของแกดีๆว่าแกจะโดดช้ากว่าคนอื่นหน่อยอ่ะเจสตากรหนูสีเอ้าเกิดอะไรขึ้นครับลูกนี้จังหวะผิดครับเจ็บหรือเปล่าไอเสียจังหวะไม่เท่าไหร่ครับแล้วถ้าลงไม่ดีจะบาดเจ็บแล้วจะเล่นต่อไม่ได้เอานะฮะนี่ฮะน่าจะเจ็บนิดๆแหละครับยืดๆแบบนี้สิริเทพพัสดุเสิร์ฟสายสิทธิชัยครับรับไม่ได้หัวเสาขึ้นลูกนี้บิดออกไปไหมบิดออกไปเองครับจากกฤษจันดาหัวดง15-9กลับลงมาเล่นกันต่อครับของอังนนท์นำอยู่15-9ครับสิริเทพเสิร์ฟบอลแรกดึงสวยครับจากกฤษบอลสั้นวุฒิชัยตีลงไปฮะ10-15ลงมาเสิร์ฟครับวุฒิชัยออกไปฮะ16-10ก็ทำหน้าไม่ค่อยพอใจตัวเองเท่าไหร่ฮะเสิร์ฟพลาดกฤษกรพงเพชรครับจักรีรับบอลแรกมาดีครับแล้วตามขึ้นตีลูกนี้ตรงพงพระสุก็จริงครับแต่งัดไม่ขึ้นขามทะเลสอตามมาครับ11-16จักรินสีจานนะจักรินเสิร์ฟออกไป17-11ครับสุภชัยประจงครับเสิร์ฟบอลลึกครับลูกนี้แต่แก้ไขได้ดีวิ่งมาตามสูตรตัวเซ็ตก็ดีดให้ครับตัวตีก็ตีแก้ไขข้ามไปถือว่าทำได้ดี12-17ระยะห่างอยู่5แต้มจากกฤษจันดาหัวดงต้องดูครับจะบีบได้หรือเปล่าบอลแรกรับสวยครับสิริเทพให้ลูกนี้จิรยุทธ์ขึ้นลงครับลงมาเสิร์ฟพระจิรยุทธ
บอลแรกจักรีรับได้ครับแดนหลังจักรีตีผมประสุดบอลมาถึงตัวแล้วฮะรีบตวัดแขนมากไปนิดนึงสิบสามสิบแปดฮะชินกฤตพัชรกิรติผมก็สู่รับบอลแรกมายศพลให้สั้นตีไม่ถนัดครับแต่บอลแรกรับลึกแล้วดูครับลูกนี้โดนจับพาบอลครับจังหวะเซตชนะลงแก้วทำเนี่ยก็จังหวะบอลแรกมันพุ่งแรงครับแล้วลึกด้วยฮะเกือบจะข้ามอยู่แล้วก็เลยต้องพยายามตักจังหวะ2ไว้ให้เพื่อนเล่นต่อยศพลเสิร์ฟบอลแรกหลุดออกข้างบอล2บอล3ฟรีกลับมาครับพงษ์พัสสุยศพลให้สั้นไปอีกครับแม่บอลสั้นต่ำแต่ยังเป็นโชคครับจับฟาวผู้เล่นของขามทะเลสอขึ้น20แล้วฮะ20 13มีโอกาสสูงครับของวังนนท์ที่จะได้เซตที่3แต่ก็อย่าชะล่าใจไปนะฮะยศพลเสิร์ฟแรงครับเนี่ยฮะ14 20เซตนี้หอวังนนท์สามารถรักษาช่องว่างได้ดีนะครับอยู่ที่ประมาณ5แต้ม6แต้ม5แต้ม6แต้มตลอดเนี่ยถ้าถูกบีบเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าอาจจะเป๋ได้เหมือนกันสิริเทพตามมาตีเองลูกนี้เอาครับช่วงนี้ก็เรียกบอลคึกฮะเสิร์ฟลูกนี้ดีฮะไฮซันวุฒิชัยตีติดบล็อกออกไปตามมาเป็น15ต่อ21ครับขามทะเลสอตอนนี้บางทีก็ต้องพึ่งวุฒิชัยครับเขาอยู่ในแดนหน้าเจษฎากรหนูสีครับลงมาเสิร์ฟบอลแรกรับดีครับยศพลดีไปหัวเสากฤษกรพงเพชรโดนเต็มบล็อกเลยฮะตามมาเป็น 16-21 ครับเจษฎากรหนูสีเสิร์ฟบอลแรกไม่ดีเท่าไหร่ครับพงพัสดุยศพลให้สั้นยอดข้ามมาเอาดักไว้ได้ต้องแก้ไขครับวุฒิชัยบอลแรกล้นปัดข้ามมาล้นกลับมาอีกทีครับเอ้าแต่ผู้เล่นของวังนนท์ไม่พร้อมครับโดนบุกกลับวุฒิชัยแม่ลูกนี้ตัวเซตให้บอลแรงไปครับข้ามมือวุฒิชัยครับขึ้นไม่ถึงฉลับครับยังรองไม่ได้จากกฤษจันดาหัวโดงตีทัชบอลล้นกลับมามือโดนเน็ตฮะวุฒิชัยมือใหญ่ไปสิริเทพพัสดุครับกำลังจะได้เซตที่3บ้างครับหอวังนนท์ณเวลานี้เสิร์ฟดีด้วยครับสิทธิชัยรับบอลแรกมาจากนิจนาหัวดงขึ้นหายโอ้โหก็มาเรื่อยๆครับจากกฤษแต่ว่าเซตนี้อาจจะไม่โดดเด่นเหมือน2เซตแรกที่ผ่านมาครับโดยเฉพาะเซตที่2วันนี้เด่นมากครับจากกฤษขาเลสอเสิร์ฟออกไปอีกครับเอาครับ24 17 7เซตพอยต์ด้วยกันฮะฝั่งของวังนนท์ส่งหมายเลข12ลงมาเพิ่มครับประพัฒน์เกตบงลงมาเสิร์ฟฉลับเน้นนิดนึงบอลแรกไม่เข้าต้องแก้ไขครับตีโดนบล็อกครับยังดักกลับมาได้เปลี่ยนฝั่งลูกนี้เป็นของวังนนท์ได้บุกแล้วแม่ยศพลวัฒนาจะเซตหลอกครับเขารู้ทันจริงๆแกก็ไม่ได้กะว่าจะดักจังหวะยศพลซะทีเดียวครับจะดักบอลเร็วของสุภชัยครับกลายเป็นบอลเซตมันมาพอดีสุภชัยบรรจงอีกทีนึงไม่ได้เอาฮะด้านหลังตีผ่านมาพงษ์พัสสุอ้าว19 24แล้วก็ต้องเบรกเกมรุกของขอบางนวลให้ได้สุภชัยบรรจงขึ้นลูกนี้เป็นแต้มครับขามทะเลสอตามมา20 24เลือกส่งตัวสูงมาจับบล็อกครับขึ้นตีลูกนี้ไม่ลงอีกครับบอลล้นปั๊มแย่งกันกลับตัวตียศพลตีดครับ21 24แต่ขามทะเลสอไล่ไม่สุดเรียบร้อยครับเซตที่3หอวังนนท์เป็นฝ่ายชนะคืนได้บ้างครับ25ต่อ21จบ3เซตครับขามทะเลสอนำหอวังนนทบุรีอยู่2ต่อ1ครับได้สู้กันในเซตที่4เป็นอย่างน้อยฮะสามเซตแรกขามทะเลสอครับนำหอวังนนท์อยู่2ต่อ1เซตนะครับในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
รีเพลย์แมตช์ครับเมื่อปีที่แล้วก็เจอกันรอบนี้แหละขามทะเลสอชนะไปเปิดฉากมาขอวางโดนไปฝ่ายบุกก่อนลูกนี้ยังไม่ได้จากลีจันดาหัวดงตีประคองออกไปกดไม่ลงครับขอวางโดนครึ่งนำก่อน 1-0 คะแนนขอวางนนเสิร์ฟครับกิติชัยบุญถึงบอลแรกล้นครับปั๊มแย่งกันแล้วอ้าวคือบอลน่ะตกครับแต่ตัวผู้เล่นของขามทะเลสอมา2คนเลยมาในแดนของหอวังเจ็บหรือเปล่าวุฒิชัยสุขศาลาอ้าว 2-0 ครับหอวังนำต้องดูการเคลื่อนที่ของเจ้ากอล์ฟนี่ฮะเดินกระเพกกระเพกไม่น่าจะดีเท่าไหร่ครับวุฒิชัยแต่ดูแต้มนี้ก่อนครับกฤษกรพงเพชรตีออกไปเองครับโดนขอบเน็ตถามทีเลสอตามมาเป็น 1-2 อันตรายนะพุทธิชัยชนะลงครับเสิร์ฟบอลแรกมาลูกนี้ให้สั้นครับตีอัดบล็อกแล้วคว้าไว้ได้บอล3มุมไม่มีแล้วฮะยังฟรีบอลกลับมาได้เก่งครับหัวเสาสิริเทพยอดออกครับก็ไม่มีอะไรครับเล่นกันต่อ2-2ชนะลงเสิร์ฟลูกนี้บอลสั้นกลางตะข่ายครับวุฒิชัยเนี่ยเดินกระเพกกระเพกแล้วนะฮะสิริเทพตีลูกนี้อัดวุฒิชัยออกไปคือเขาตัวใหญ่ครับเขาก็เลยการเคลื่อนที่อะไรนี่ก็คงจะต้องเป็นห่วงนะฮะน่าเป็นห่วงสำหรับอาการวุฒิชัยแต่โอ้ยแต่ตีแบบนี้ยังได้อยู่ฮะต้องดูจังหวะลงของวุฒิชัยครับถ้าขึ้นบ่อยๆตอนลงเนี่ยเท้าที่ลงพื้นเนี่ยจะทำให้เจ็บเพิ่มหรือเปล่า3เท่ากันครับเดี๋ยวสะพลดีไปหัวเสาตีลูกนี้ฉลับร้องนิดนึงยังติดสิทธิชัยจากกฤษจันดาหัวโดงอัดลงไป 4-3 ครับเจสตากรเสิร์ฟบอลแรกแล้วมาดีครับยศพลดีไปลูกนี้ด้วยซ้ายครับวชกรพงเพชรลูกนี้ไลแมนบอกลงครับก็ต้องเคารพการตัดสินเนี่ยจะถูกต้องหรือผิดพลาดกันแล้วแต่กฤษกรพงเพชรครับเสิร์ฟบอลแรกรับมาดีครับวุฒิชัยตีลูกนี้ฉลับนิดนึงยังดักไว้ได้สวนคืนมาจิรยุทธ์ตีติดบล็อกครับตัวเซตวิ่งหน่อยให้จักริดไม่ถนัดครับหยอดข้ามมาเดี๋ยวสปอนตั้งไปด้านหลังตีฉลับเน็ตยังเข้าทางสิทธิชัยจักริดจันดาหัวโดงบิดออกไปครับแม่5-4กฤษกรครับเสิร์ฟบอลแรกยังรับได้ดีวุฒิชัยขึ้นลูกนี้พงประสุขคว้าไว้ได้แต่บอล3ต้องฟรีกลับมาฮะเซตหัวเสาตีโดนบล็อกเรียบร้อยครับขอวังครับขึ้นเป็น6-4ขอวังเป็นฝ่ายเสิร์ฟแรงออกไปฮะพลาดง่ายไปหน่อยกฤษกรพงเพชรครับเสิร์ฟเสียขามทะเลสอตามมาเป็น5-6วุฒิชัยสุขศาลาครับเสิร์ฟลูกนี้ให้ทับป้ายไม่พ้นบล็อกครับเดี๋ยวสปอนเล่นเร็วแม่ใจร้อนฮะแล้วโดนส่วนขึ้นจากหัวเสาเรียบร้อยเลยครับ6เท่ากันเกมระดับนี้นะครับฝีมือระดับนี้ใกล้เคียงกันนี่บางทีจังหวะตัดสินใจครั้ง2ครั้งนี่ส่งผลเหมือนกันนะฮะ6-6ครับวุฒิชัยลงมาเสิร์ฟบอลสั้นตีลงไป7-6ครับตีได้ดีครับสุภชัยประจงอันตรายมากขึ้นเรื่อยๆครับสุภชัยวันนี้
ลงมาเสิร์ฟครับสิทธิชัยรับมาดีหัวเสาอัดลงไปเหมือนกันช่วงนี้แลกบัตรกันสนุกครับวิสกอนโขนังที่ใครทีมมันฮะแล้วก็ลงมาเสิร์ฟด้วยครับทางด้านของวิสกอนผมสู่รับแรกล้นครับบอลแรกนี่ฮะนิ่งยกไม้จักริดบอลไม่เข้าครับยศพลให้แดนหลังสิริเทพตียังติดสิทธิชัยอ้าวบอลลึกไปครับแก้ไขไม่ได้8ต่อ7จิรยุทธผู้พงครับเสิร์ฟบอลแรกรับไม่ดีครับต้องแก้ไขจักริดขึ้นลูกนี้เก่งฮะโอ้โหป้ายใส่บล็อกได้เลยอะบอลต่ำนะต้องขึ้นเร็วเมื่อสักครู่ก็เลือกใส่เลือกแรกเมื่อสักครู่ติดก็ติดอะ8เท่ากันลงมาเสิร์ฟครับจักริดจันดาหัวดงบอลแรกรับไม่ดีเท่าไหร่ครับยศพลยังตามแก้ไขได้บอล3ต้องประคองครับยังติดบล็อก3อีกทีสิริเทพขึ้นลูกนี้จักริดเอาไม่อยู่สิริเทพพัสดุตียัดลงไปมาสักครู่ยศพลเสิร์ฟครับบอลสั้นลูกนี้บิดเยอะไปไหมผู้ตัดสินบอกลงนะฮะเป็น9เท่ากันจังหวะตีของชินกฤตพัชรกิรติชินกฤตเสิร์ฟฮะบอลแรกลึกครับนี่ฮะต้องแก้ไขแล้วเอ้าแต่ว่าไปโดนวุฒิชัยครับเลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีโอกาสบุกอีกครั้งหนึ่งยศพลดีไปหัวเสาสิริเทพขึ้นโดนบล็อกแล้ววุฒิชัยไปแย่งเพื่อนเล่นทำไมฮะเนี่ย10ต่อ9แย่งใครไม่แย่งไปแย่งตัวเซตด้วยฮะโดนแล้วครับโดนชั้นน่ะลงบนเลยฮะเนี่ยเข้ามาทำไมโอ้โหหงุดหงิดฮะกิติชัยบุญถึงครับเสิร์ฟห่างครับให้วุฒิชัยลูกนี้ตีโดนบล็อกแล้วก็ไม่ทันครับ 11-9 กิติชัยบุญถึงครับเสิร์ฟบอลแรกโอ้หลุดออกหลังแก้ไขครับบอล3บีดออกไปเองอีกฮะสองเซตแรกขามทะเลสอชนะไปก่อนครับเซตที่3หอวังเอาคืนได้หอวังเสิร์ฟแต้มนี้ยังมีโอกาสได้บุกกลับครับดีไปหัวเสาโอ้โหแม่จังหวะเซตบอลของสุภชัยประจงมันแรงไปหน่อยเพื่อนตีไม่ได้ขามทะเลสอขยับมาเป็น10ต่อ12ฮะชนะลงแก้วทำครับเสิร์ฟบอลสั้นตีอ่านลงไปสุภชัยประจงครับ13ต่อ10คือไม่ค่อยยื้อส่วนใหญ่ก็ขึ้นแล้วก็มักจะเป็นแป้มตลอดสิริเทพเสิร์ฟแรงลูกนี้บอลล้นครับใจเย็นฮะยศพลดีไปหัวเสาตีลูกนี้ฉลับบล็อกออกครับจิรยุทธผู้พงศ์14ต่อ10เปลี่ยนตัวผู้เล่นครับเอาจักรินทร์ศรีจันทร์ลงมาทางด้านของขามทะเลสองสิริเทพครับเสิร์ฟบอลแรกล้นอีกแล้วครับเอ้ายังแก้ไขได้ดีครับทางด้านวุฒิชัยสุขศาลาบ่าวครับลูกนี้15-11หอวังขยับไปอีกครั้งหนึ่งบาดเจ็บอยู่ฮะตอนนี้มีการเจ็บรบกวนอาจจะเลือกพักแล้วใช้ในแดนหน้าอย่างเดียวฮะส
เสิร์ฟออกไปอีกครับทางด้านของประพัฒน์เกียรติวงศ์ตามมาเป็น 12-15 แล้วทางด้านขามทะเลสอวุฒิชัยครับเสิร์ฟจิรยุทธให้สั้นอัดลงไปอีกครับหอวังแม่เซต3เซต4นี่บอลสั้นมาเป็นชุดเลยครับของทางด้านสุภชัยประจงแชมประจงครับลงไปเสิร์ฟบอลแรกห่างครับตัวเซตต้องวิ่งดีมาหัวสาวจากกริดขึ้นสลับบล็อกครับลูกนี้ออกไป 16-13 3แต้มอะระยะห่างชกรินสีจันครับเสิร์ฟผมก็สู้รับมาดีครับยศพลให้สั้นอีกทีตีออกไปครับกิติชัยบุญถึงกลับลงมาสู้กันต่อครับขามทะเลสอตามอยู่2แต้มแม่บอลกำลังตามแต่เสิร์ฟพลาดครับจักรินทร์ศรีจันทร์17-14จิรยุทธ์ผู้พงครับเอาฮะแดนหลังครับอัดมาคราวนี้ติดฮะได้บุกกลับบ้างสิริเทพบอลห่างครับแต่เลือกตียัดครับไม่โดนใครครับพุ่งออกไปเลยก็ยังดูยากนะครับมาถึงตอนนี้ก็จริงแต่ว่ามันตามอยู่2แต้มอ่ะสิริยุทธ์รับบอลแรกสวยยศพลให้สั้นไหลหลังครับแหมขึ้นซัดลงไปเบาๆ 18-15เอาครับนี่ฮะพอขึ้นหน้าแล้วเอากลับลงมาครับกฤษกรพงเพชรลงหลังให้ไปพัดครับต้องถนอมร่างกายนะช่วงนี้ยศพลดึงบอลแรกสวยครับแดนหลังต่ำไปฮะกฤษกรยกไปหัวเสาสิริเทพขึ้นอาจใส่บล็อกลงครับ19-15นี่ครับกฤษกรบอลทับลูกนี้หยอดข้ามบล็อกมาพงศุรองไว้กฤษกรตีบิดออกไปฮะแต่ขามทะเลสอก็ต้องพยายามเน้นลูกเสิร์ฟหน่อยฮะชินกฤตพัชรกิรติถ้าอยากจะตามนะฮะบอลสั้นมาอีกแล้วครับรับล้นกลับมาจิรยุทธล้นครับโอ้โหพลาดง่ายครับหอวังนวลแต้มนี้ขามทะเลสอไล่มาเป็น17-19ฮะบอลกลับมาน่าจะได้บุกแล้วครับแต่จิรยุทธกระแทกบอลข้ามไปเลยชินกฤตเสิร์ฟต่อครับเหลือ2แต้มแล้วขามทะเลสอตามทับครับสิริเทพตีอ้าวยังไม่ตายต้องแก้ไขครับวุฒิชัยออกไป20-17บางทีจังหวะ50-50นี่ต้องอาศัยโชคด้วยบางทีฝีมือก็ช่วยไม่ได้ในบางครั้งครับกิติชัยบุญถึงฮะบอลแรกยังดีอยู่ครับยกมาหัวเสาเจษฎากรหนูสีโดนเต็มบล็อกครับนี่ฮะสะใจครับกิติชัยเสิร์ฟบอลแรกไม่สวยเท่าไหร่ครับเจษฎากรหนูสีคราวนี้ตียัดลงไปได้ฮะตามมาเป็น18-21หอวังยังได้เปรียบอยู่พอสมควรนะครับ3แต้มเลยครับตอนนี้สิริเทพรับไม่ดีครับโอ้โหชานะลงเสิร์ฟฮะไฮซานตีลูกนี้ลงไปเอาครับขยับเป็น22-19สิริเทพพัสดุฮะเสิร์ฟปั่นบอลสูงลูกนี้เสิร์ฟแรงครับยังรับไม่ได้สิทธิชัยพุชกะหัวเสาเจษฎากรหนูสีออกไปเองครับเอาฮะ
สิริเทพพัสดุเสิร์ฟตามไปครับ20 23ขามทะเลสอตามมาเจสตากอนหนูสีลงไปเสิร์ฟสิริเทพโยสะพลให้ทับลูกนี้จิรยุทธผู้ผงตีเบาไปฮะความจริงทับแล้วมันน่าจะตีสนั่นมือกว่านี้เอาครับให้ซาหรือเปล่ากฎชกรพงเพชรครับนานๆมาทีช่วงนี้ต้องใช้งานน้อยหน่อยครับไม่ค่อยสมบูรณ์หายครับลูกนี้ตีตรงสายเต็มฮะบล็อกตัวหน้ากฎชกรตกก่อนนะเมื่อสักครู่นี้ทางด้านวุฒิชัยขึ้นมาแล้วพยายามเอียงตามก็ไม่ทันเซตพอยต์ครับ3เซตพอยต์หัวเสาติดบล็อกทันไม้บอล3ต้องฟรีไม่พ้นด้วยครับเรียบร้อยครับเอาครับหอวังนนท์หนีตายสำเร็จครับตามตีเสมอเป็น2ต่อ2เซตครับชิงดำกันในเซตที่5ครับรอบชิงชนะเลิศประเภททีมชายครับวอลเลย์บอลเยาวชนกฟผ.ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครับ4เซตผ่านไปเสมอกัน2ต่อ2เซตสุดท้ายนะครับเซตตัดสินไม่ว่าทีมไหนจะชนะนะฮะเซตนี้คือเซตที่จะตัดสินทุกอย่างครับว่าใครเป็นแชมป์ทีมไหนชนะก็แชมป์เลยครับเซตที่5เล่นกัน15แต้มครับขอวางนนทบุรีชุดดำพบกับขามทะเลสอครับชุดสีฟ้ารอบชิงชนะเลิศประเภททีมชายครับวอลเลย์บอลเยาวชนการไฟฟ้าชมพูพิพากชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2555เนี่ยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสองเซตแรกขามทะเลสอชนะไป25 22 25 23ครับเซต3เซต4ขอวางเอาคืนด้วยสกอร์เท่ากัน25 21ทั้ง2เซตและแต้มแรกของเซตที่5เป็นของหอวังหรือเปล่าเรียบร้อยครับ1ต่อ0เนี่ยกฎชกรพงเพชรครับยศพลวัฒนะบอลแรกห่างครับต้องแก้ไขบอล3เคาะข้ามมาเสียดายครับแต่ก็ถือว่าแก้ไขสถานการณ์ได้ดีทางด้านเจสตากรหนูสีขอวังนนท์เมื่อสักครู่ก็ความจริงมีโอกาสจะรองได้นะแต่ว่าอาจจะยืนห่างไปนิดหนึ่งเจสตากรหนูสีครับสิริเทพรับมายศพลให้สิริเทพตามมาตีครับทัชเอาออกไปกิติชัยบุญถึงครับเสิร์ฟบอลแรกรับดีครับชาญลงดีมาหัวเสาตีโดนบล็อกงัดทันไหมไม่ทันแล้วครับ3-1ฮะกิติชัยบุญถึงเสิร์ฟอีกครั้งครับแต่ว่าก็เสิร์ฟพลาดครับถามทะเลสอตามมาเป็น2ต่อ3วุฒิชัยสุขศาลาลงมาเสิร์ฟฮะสิริเทพรับบอลแรกดีครับให้ทับกฤษกรตีไม่เต็มเท่าไหร่ครับอ้าวขามทะเลสอตีเสมอได้ไหมจากกรีจันดาหัวดงแม่ตีลอดเน็ตครับบอลล้นกลับมาในแดนของขามทะเลสอให้ซานโดนบล็อกอย่างติบุตรชัยจากกรีจันดาหัวดงโดนบล็อกอีกทีนึงย้ำมาที่จากกรีครับลูกนี้หยอดไม่พ้นบล็อกบุตรชัยรับล้นโดนซ้ำเรียบร้อยเลยโอ้โหคะแนนนี้สู้กันสนุกอะจากกรีนี้ก็เงื้อแล้วลูกนี้มันไม่ผลปลายมือบล็อกครับแล้วต้องยอมครับบอลนี้ล้นมาเข้าทางสิริเทพแล้วหลังบอดด้วยเพราะว่าเทขึ้นมาอัดกันด้านหน้าหมดนะแต้มมาสักครู่สิริเทพพัสดุครับเสิร์ฟ4ต่อ2โดดเสิร์ฟแรงครับบอลแรกรับดีฮะเอ้าแต่จังหวะให้ไปสะดุดนิดนึงครับเลยพลาดไปบอลสั้นใส่ทันทีดักได้ครับสวนกลับมาอัดบล็อกออกไปครับลูกนี้โดนบล็อกชัดเจนฮะทางด้านของวิศกรโขนังโดนถอดออกไปพักอยู่สักครู่นะครับในช่วงก่อนหน้านี้แต่จักรินที่ลงมาแทนก็ทำอะไรไม่ได้วิศกรก็เลยลงกลับมาอีกที
บุชกรเสิร์ฟบุชกรขึ้น3ลูกนี้บอลทับครับสวยฮะเนี่ยก็เหมือนช่วงเซตที่แล้วนะที่ส่งกิติชัยบุญส่งประพัฒน์เกตวงลงมาเสิร์ฟอะลูกนี้ยังได้ดีอยู่ครับจากฤทธิ์จันดาหัวดงออกไปเองฮะ6-4เกมนี้เนี่ยไม่ว่าจะจบยังไงก็แล้วแต่นะเซตนี้ใครจะชนะก็แล้วแต่ต้องชื่นชมทั้ง2ทีมว่าสุดยอดมากๆครับปีนี้สูสีกันมากครับในประเภททีมชายรอบรองนี่เล่น5เซตทั้ง2คู่นะแล้วทุกทีมเนี่ยสามารถแพ้ชนะกันได้ตลอดฮะสุภชัยประจงครับลงไปเสิร์ฟบอลแรกห่างแล้วฮะยกมาหัวเสาเจษฎากรหนูสียอดยังรองไม่ได้ครับแก้ไขยังแดนหลังสิริเทพตีแฉลบเน็ตนิดนึงบอลแรกไม่เข้าครับยกข้ามมาลึกลูกนี้เป็นแต้มของหอวังฮะกลับมาเล่นกันต่อครับหอวังนำ7-4ถ้าหอวังได้อีกแต้มนึงจะเปลี่ยนแดนเลยนะครับแต้มที่8แดนหลังครับหยอดข้ามมาชิยุทธ์รองไว้ได้บอลสั้นปัดเร็วทันทีโอ้โหกล้าจริงๆครับยศพลวัฒนะ8-4ครับแต้มนี้จะเปลี่ยนแดนนะครับ8-4ฮะยังไม่มีอะไรแน่นอนครับตอนนี้หลายๆนัดที่ทีมขึ้น8ก่อนหรือว่านำก่อนในช่วงแรกแพ้ก็มีนะครับในเซตตัดสินสุภชัยประจงครับเสิร์ฟบอลแรกห่างครับให้ไปหัวเสาเจษฎากรหนูสีเนี่ยฮะยศพลลูกนี้แก้ไขมาจากแดนหลังตีติดบล็อกได้บุกอีกครั้งหนึ่งยศพลกลับตัวตีเร็วทันทีอันนี้เรียกบอลคึกฮะ9-5จังหวะนี้ก็จริงๆเขาก็ไม่ได้ถวายพานให้ยศพลอะไรเพราะตำแหน่งยศพลเป็นตำแหน่งที่ไม่ใช่ว่าตั้งท่าจะตบนะฮะแต่ว่าสรีระแล้วก็รูปร่างที่ค่อนข้างจะสูงยาว9-5ครับจิรยุทธผู้พงเสิร์ฟบอลสั้นหรือเปล่านั่นแหละครับติดเน็ตเองฮะพื้นสินให้เล่นต่ออีกทีนึงไม่รอดอยู่ดีครับ10-5ครับเจษฎากรหนูสีชิรยุทธผู้พงครับเสิร์ฟบอลแรกรับสวยครับลูกนี้ให้แดนหลังตีออกเองครับพื้นสินให้เป็นลูกทัชนะครับขออภัยนะเป็นแต้มของขามทะเลสอครับ6-10ฮะโดนปลายมือนิดนึงครับเอาครับมีโอกาสตามแล้วครับทางด้านขามทะเลสอหัวเสาสิริเทพรับล้นกลับมาแล้วออกไปฮะ11-6ครับจะเรียกว่า 80% ก็ยังอาจจะไม่เต็มปากสักเท่าไหร่ฮะหัวเสาแก้ไขสถานการณ์ได้ดีจังหวะที่น่าจะเป็นทางด้านหอวังนนท์ได้แต้มแต่ว่าไปปั๊มเสียครับขามทะเลสอตามมาเป็น7-12ฮะเอาเข้าไปครับ7-11ฮะ4คะแนนครับยังทันนะครับเจษฎากรหนูสีเน้นหน่อยฮะสิริเทพยศพลให้สิริเทพตามขึ้นมาตีออกครับ81ฮะในช่วง12คะแนนคะแนน12-12แล้วก็เอาชนะไปได้ในท้ายที่สุดนี่ฮะกฤษกรมงเพชรโดนบล็อกครับ9-11ฮะลูกนี้โดนเต็มครับเจษฎากรหนูสีแต่ต้องเน้นเรื่องบอลเสิร์ฟด้วยครับทางด้านของขามทะเลสอจิรยุทธ์ลงมาหัวเสาสิริเทพอัดลงไปเอาครับขยับเป็น12-9ฝีมือไม่ต้องห่วงครับช่วงนี้ใจอย่างเดียวฮะโอ้โหลูกนี้ตีฉีกบล็อกสวยสิบสองต่อเก้าฮะกิติชัยบุญถึงครับเสิร์ฟบอลสั้นวุฒิชัยสุขศาลา10-12บอลเหมือนมันนิ่งๆไงครับรับแล้วหลุดเนี่ยฮะพูดไปทางขาดคำโดนเลยฮะ11-12ครับขามทะเลสอตามเหลือแต้มเดียว
อีกคนที่เสิร์ฟคล้ายๆพุทธิชัยคือยามีนชาวาเล่แต่อันนี้สำคัญครับไปกลับนะฮะใครได้ขอวังโนนบอลแรกไม่เข้าครับยศพลให้ซ่านมาแก้ไขยังเหนียวฮะออกหรือเปล่าออกครับ13-11ฮะสิริเทพพัสดุฮะเสิร์ฟดีหรือเปล่าต้องดูครับบอลแรกสวยฮะลูกนี้หัวเสาอัดออกไปเซตพอยต์แมชพอยต์ครับ3แมชพอยต์ของหอวังนนท์ครับ14-11ดูที่ลูกนี้ของสิริเทพพัสดุสิริเทพหัวลูกนี้ยังรับได้ครับสิทธิชัยโพชกาแดนหลังผ่านครับยังเหนียวครับแก้ไขข้ามไปก่อนครับเอาชัวสีชัยโพชกายกหัวเสาจักริดจันดาหัวโดงไม่ยอม12-14เอาครับยังพอช่วยทีมได้ครับจักริดมันห่างไปนิดนึงฮะวิศกรโขนังครับบอลแรกไปครับเนี่ยสิริเทพมีให้เห็นอีกแล้วครับรับบอลแรกแบบหลุดแปลกๆกฤษกรเซตข้ามไปก่อนหัวเสาจักริดจันดาหัวโดงออกไหมผู้ตัดสินบอกลง13-14เอาครับยศพลให้ซานลูกนี้กฤษกรพงเพชรตีติดบล็อกให้ซานอีกทีนึงอ้าวมีโอกาสดีเสมอจักริดจันดาหัวโดงตีไปติดจิรยุทธจิรยุทธตีลูกนี้โดนบล็อกยศบนให้สั้นสุภชัยตีไม่ถนัดเอาแล้วครับบุกเตะมาลูกนี้จากกริตตีติดบล็อกยศพลให้สั้นล้นยศพลอีกทีนึงให้สั้นปัดไม่โดนครับปลายมือจากกริตโดนบล็อกยังไม่ตายจากกริตอีกทีนึงโดนบล็อกไม่ตายเอาครับบอล3เหมือนฟรีฮะลูกนี้ให้สั้นไม่ถนัดเอาแล้วไปชนกันเองครับโอ้โหดวงครับสุดยอดครับท้ายที่สุดเป็นนวมินทราชินูทิศหอวังนนทบุรีครับรองแชมป์เก่าแก้แค้นได้สำเร็จครับ3-2เซตครับเอาชนะไปในเซตตัดสิน15-13คะแนนครับโอ้โหสู้กันสุดๆแล้วครับแต้มสุดท้ายสรุปการแข่งขันครับจบ5เซตหอวังนนชนะไปฮะ3-2นะครับด้วยสกอร์22-25 23-25ครับ25-21 25-21 และ15-13คว้าแชมป์ไปครองครับรับเงินรางวัลพร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับติดตามไฮไลท์กันได้นะครับในประเภททีมหญิงรอบชิงชนะเลิศครับผมปลั๊กคุณได้เดี่ยวเชยและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ